ขอกราบรัตนาเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยนะครับเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่จีนนะครับวันตรุษจีนนะครับขอให้หลวงพ่อกล่าวคำอวยพรให้กับพี่น้องทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนหน่อยครับรวมไปถึงชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกเลยครับหลวงพ่อครับตรุษจีนปีนี้ก็ขออวยพรให้คนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและทั่วโลกมีความสุขกายสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและฟันฝ่าพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็ขอให้มีเงินทองมั่นคงและก็ยั่งยืนแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยไปตลอดกาลเทอญสินเหนียวไฟเลอร์จงไทยอีเจียชิงสาธุครับหลวงพ่อครับ